ค่ะนกค่ะจาก YouTube Channel นกน้อยออนไลน์ค่ะวันนี้นกมาพักที่โรงแรมระยองซีวิวนะคะอยู่ที่ถนนหาดแสงจันทร์อยู่ติดกับชายหาดแบบนี้มีถนนกั้นนิดเดียวค่ะสามารถลงเล่นน้ำชายหาดได้แต่ว่าผู้คนไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหร่นอกจากเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางคืนก็จะมีที่นั่งกินตรงนู้นเยอะมากมากเลยค่ะยาวตลอดชายหาดเลยแล้วก็โรงแรมระยองซีวิวอยู่ติดกับร้านอาหารโซเกรสระยองนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปแวะเวียนไปชิมอาหารที่นี่แล้วก็นั่งฟังเพลงกันนี่ก็จะเป็นทางเข้านะคะมีที่จอดรถหลายคันสะดวกสบายค่ะระยองซีวิวโฮเทลปลาหางนกยูงเต็มเลยค่ะนี่โรงแรมระยองซีวิวบริการห้องพักรายวันราคามิตรภาพติดทะเลพร้อมสระว่ายน้ำนะคะส่วนนี้จะเป็นบังกะโลราคาเริ่มต้นที่650บาทถ้าเป็นวิกเอนก็จะเป็น750บาทแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นอาคารหน้าสระว่ายน้ำราคาอยู่ที่700บาทถ้าเป็นวิกเอนก็800บาทที่นี่มี Wi-Fi รองรับด้วยนะคะระยองซีวิวค่ะเลี้ยวเข้ามาขวามือก็จะเป็นอินฟอร์เมชันติดต่อสอบถามนะคะแล้วก็จองห้องพักได้ที่นี่นะคะถ้าเป็นวันหยุดหรือว่าวันหยุดยาวๆที่นี่ห้องพักจะเต็มนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ก่อนที่หมายเลข0386154522นะคะพอเราเข้ามาแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านซ้ายมือนี่สามารถจอดได้หลายคันแล้วก็มีอยู่ตรงนู้นด้วยแล้วก็โซนซ้ายมือนี้จะเป็นโซนของบังกะโลนะคะห้องเขาก็จะเป็นแบบนี้โซนซ้ายมือนะคะนี่ทางเข้าบังกะโลห้องเขาก็จะเป็นแบบนี้มี2ห้องติดกันเบอร์3เบอร์4ห้องละ650บาทวันธรรมดาแล้วก็วันหยุด750บาทค่ะพร้อมอาหารเช้าเหมือนกันค่ะด้วยรวมตกแต่งน่ารักค่ะสำหรับนกชอบที่นี่มาก1ราคาถูก2ใกล้ทะเล3มีสระว่ายน้ำ4ไม่เสียงดังไม่คนไม่พลุกพล่านเกินไปแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากแถวนี้ค่ะใครมาระยองแนะนำเลยนะคะThank you.
นี่ค่ะส่วนตรงนู้นจะเป็นโซนของอาคารห้องพักจะราคา700บาทวันธรรมดาแล้วก็800บาทวันหยุดนะคะแล้วก็อยู่มีสระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารนี่จะเป็นที่จอดรถเราได้ห้อง A3 ค่ะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะอยู่ด้านหลังจะเป็นไม่ใช่อยู่ด้านหลังหมายถึงว่าหลังกล้องจะเป็นวิวสระน้ำก็เท่ากับว่าห้องของเราอยู่ตรงนี้แล้ววิวหน้าห้องเราจะมีสระน้ำเราไปดูห้องหมายเลข4กันนะคะนี่จะเป็นด้านหน้าห้องมีที่นั่งเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีตัวเล็กๆนี่ระเบียงหน้าห้องค่ะห้องหมายเลข4จะเป็นเตียงคู่แบบนี้ภายในห้องจะกว้างขวางนะคะดูนะคะมีเตียง2เตียงแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นห้องน้ำมีตู้เย็นมีทีวีครบมีแอร์ตรงนี้ตกแต่งง่ายๆน่ารักน่ารักห้องนี้จะเป็นโทนสีเขียวๆฟ้าๆเตียงคู่แบบนี้ถ้าเป็นเตียงคู่จะไม่มีโซฟานะคะแต่ว่าห้องหมายเลข3เป็นเตียงนอน2คนน่ะนอน2คนจะมีโซฟาด้วยนี่ก็เป็นมาตรฐานโรงแรมทั่วไปมีผ้าขนหนูให้2ผืนมีน้ำดื่ม2ขวดในตู้เย็นแล้วก็ที่นี่มี Wi-Fi ด้วยค่ะนี่สัญญาณใช้ได้เลยยี่วันนี้ถ่ายด้วย Sony A5100 ไม่ใช่ GoPro นะคะอาจจะสั่นๆนิดนึงเพราะว่า Sony ไม่มีไม้กันสั่นค่ะนี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เย็นเป็นตู้เย็นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเปิดตู้เย็นดูนะมีน้ำดื่ม2ขวดชุดตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรปกตินี่ค่ะ
แล้วก็มีราวตากผ้าอยู่มุมนี้ซึ่งเราสามารถยกออกไปข้างนอกได้ถ้าหากว่าเราเล่นน้ำที่สระน้ำแล้วก็เสื้อผ้าเปียกหรือไปเล่นทะเลมาก็ยกราวตากผ้าไปหน้าระเบียงข้างนอกตรงนู้นเห็นไหมคะที่เก้าอี้เราอยู่ตรงนู้นอ่ะก็สามารถตากเสื้อผ้าเราได้นี่ห้องใหญ่กว้างขวางไหมคะเตียง2เตียงมีที่ว่างเหลืออีกเยอะเลยห้องนี้ราคา700บาทค่ะวันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดยาวหรือเสาร์อาทิตย์หรือวีคเอนด์ก็จะราคา800บาทเพิ่มมาอีก100บาทมีอาหารเช้าให้บริการ2ที่ขนมปังข้าวต้มหมูสับค่ะชากาแฟโอวัลตินก็มีค่ะห้องน้ำห้องน้ำก็ธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรแบบพิเศษน่ารักอะไรแล้วก็ในห้องน้ำจะมีทิชชู่ให้มีแชมพูแบบนี้แบบซองๆแบบนี้สองซองมีสบู่ให้สองก้อนเล็กๆแล้วก็มีกระตันบัตรมีหมวกแอบน้ำค่ะแล้วก็มีที่แขวนแบบนี้บางห้องก็ไม่มีนะคะห้องที่3ของนกไม่มีนะก็ห้องน้ำก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายแต่ว่าโดยรวมสะอาดใช้ได้ค่ะมีอ่างอาบน้ำด้วยเห็นไหมคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นโอเคมาตรฐานโดยทั่วไปผ่านค่ะถือว่าใช้ได้กับราคา700บาทนะคะห้องนี้เขาเพิ่งมาเก็บทำความสะอาดเมื่อสักครู่นะคะยังไม่ได้ถูพื้นไม่ได้อะไรเพราะว่าแขกเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปแม่บ้านก็มาทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไล่ใหม่แต่ว่าพื้นด้านล่างยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ถูค่ะนกขอเขามาดูห้องก่อนส่วนห้องของนกเดี๋ยวสักครู่จะพาไปชมนะคะเพราะว่ามันรกมาก โอเค700บาทโอเคมากค่ะมีสระน้ำเด็กๆชอบมากผู้ใหญ่ก็ชอบค่ะเมื่อวานนกก็เล่นไปตอนเย็นแป๊บนึงแต่ตอนเช้าไม่ได้เล่นเห็นวิวสระน้ำในห้องเราเลยนี่เป็นห้องหมายเลข3ค่ะ Room number 3เป็นห้องที่นกพักเมื่อคืนนะคะกำลังจะเก็บของเช็คเอาท์ออกแล้วตอนนี้ใกล้เวลาเที่ยงแล้วค่ะ 11:10 น.ห้องนี้จะเป็นเตียงนอน2คนเตียงกว้างขวางโอเคแล้วก็ห้องนี้จะมีโซฟาแบบนี้เพิ่มเข้ามาแล้วมีโต๊ะเครื่องแป้งจะเป็นแบบนี้เดียวๆแบบนี้ส่วนห้องน้ำกับตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกันค่ะแล้วก็มีทีวีวิวข้างหน้าก็เป็นสระน้ำใครมาที่นี่ไม่ต้องกลัวชื่อว่าปลั๊กไฟไม่พอนะคะมีตรงใกล้ๆบนหัวเตียง2ตรงนี้อีกแล้วก็ตรงโต๊ะเครื่องแป้งอีกค่ะโต๊ะเครื่องแป้งฟึบแล้วก็เหมือนเดิมก็จะมีตู้เย็นตรงนี้ราวตากผ้าแล้วก็ห้องน้ำก็เหมือนกันโอเค
และที่นี่ยังมีบริการอาหารเช้าเป็นขนมปังปิ้งกาแฟโอวัลตินแล้วก็ข้าวต้มหมูนะคะข้าวต้มหมูสับพร้อมอาหารเช้า2ที่ด้วยดีมากๆเลยค่ะราคาถือว่าราคาถูกนะคะอาหารเช้าแล้วก็ห้องใหญ่กว้างขวางสบายแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนี่ตรงนี้มันไทยแลนด์จะซื้อไปฟรีถ้าเนี่ยมีนี่ไปฟรีเราพี่ก็เลยไปซื้อที่เป็นสปาร์ตาดีของว่าใช่ครับเดี๋ยวเชิญโทรศัพท์ก็จะเป็นข้าวต้มหมูบริการตอนเช้านะคะเป็นข้าวต้มหมูสับแพ็กเกจเป็นอย่างนี้แล้วก็น้ำซุปเติมเองแบบนี้ง่ายเพียงแค่เดินข้ามถนนมาก็จะเจอชายหาดแบบนี้แต่ว่ามันเป็นชายหาดที่มันเหมือนว่ามันลึกลงไปค่ะมันลึกค่อยๆลึกลงไปไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเท่าไหร่ถ้าใครมีเด็กๆมาด้วยก็ควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะเป็นที่พักเราระยองซีวิวแล้วก็พอระยองซีวิวแล้วเดินมาอีกไม่เท่าไหร่ก็จะเจอร้านอาหารโซเกรทระยองก็เป็นร้านอาหารริมทะเลแล้วก็กลางคืนอย่างที่บอกค่ะมียาวเลยสุดชายหาดไปนู่นเลยชีวิตเราก็มีขึ้นมีลงเหมือนน้ำทะเลนะคะบางครั้งน้ำก็ขึ้นแบบฉุดไม่อยู่เลยแต่มันก็มีบางคราที่น้ำทะเลลงก็เหมือนชีวิตเราฉะนั้นคงต้องบอกว่าปรงอะเนาะแต่
ำเนินชีวิตไปให้ทุกวันมีความสุขที่สุดอะไรที่ไม่ถูกใจเราแล้วก็ปล่อยวางง่ายง่ายง่ายสุดแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมผลงานของนกแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วปะกันใหม่คลิปหน้าเด้อเจ้าสวัสดีเจ้า